มาอีกแล้วเอามาอีกแล้วอ้าวเฮียเดี๋ยวๆๆใช้สิทธิ์พาดพิงตอนไหนฮะทำไม่ไหวมันคนไม่ไหวครับเรื่องอะไรใช้สิทธิ์ตอนไหนพาดพิงตอนไหนเจ้าของแรปราคาว่ะไปแบ่งชนชั้นรถอ่ะพาดพิงแบ่งชนชั้นรถเอ้าคือยังไงครับเห็นรถยังผมก็เคยเห็นที่ไปติดแจ็คก็มีไปติดผมก็ยังไปยืนคุยกับเขาเชียร์เขาด้วยซ้ำว่าคุณจะทำยังไงประเด็นตรงนี้แหละสมมติเฮียมีเฟอร์รารี่นะแล้วมีร้านแรปเฉพาะรถระดับท็อป10ล้านอัพกับร้านแรปอิเลเคคาอะไรตั้งแต่ประมาณรถมือ 200,000 กว่าบาทขับมือเดียวอีกมือนึงดึงประตูอยู่เนี่ยนะฮะถึงรถประมาณพันละ10ล้านเนี่ยเฮียจะเลือกอันไหนอาจารย์ครับถ้าจะรับต่ำกว่าล้านเนี่ยครับถ้าอาจารย์ขับเฟอร์รารี่นะฮะแล้วอาจารย์ไปเข้าร้านนี้ใกล้ได้ใกล้ได้ใกล้ได้อย่าลงมานะเฮียอย่าลงมานะถ้าอาจารย์ขับเฟอร์รารี่นะฮะเราไปเข้าร้านที่ว่าเขารับเฟอร์รารี่ฮะถ้าอาจารย์เดินเข้าไปยังไม่ทันรับไปดูแล้วงานเขาไม่ดีฮะถามว่าอาจารย์จะรับไหมครับเป็นยังไงล่ะครับอาจารย์เจอเฮียเขาถามกลับผมว่าเฮียคนนี้เขาไม่ธรรมดานะครับผมถามเฮียดีกว่าว่าผมเชื่ออย่างนึงอ่ะว่าการที่เฮียตัดสินใจเลือกร้านแรปราคาไปแรปรถสีส้มของเฮียเนี่ยเพราะว่าเขาเคยมีการแรปเฟอร์รารี่มาแล้วหลายคันเฮียถึงได้เกิดผมไปเห็น CRV ครับ ผมไปเห็น CRV ครับที่ผมไม่อยากจะพูดเพราะว่าเป็น CRV ของผู้ใหญ่ท่านนึงที่ผมนับถือครับนั่นไงเฮียเชื่อ4หนุ่มหรือเฮียเชื่อผู้ใหญ่เชื่อผู้ใหญ่ครับเห็นไหมเห็นไหมก็ผมบอกแล้วปากต่อปากไงไม่แล้วผมจะบอกว่าอย่าไปอ่านข้อมูลในเน็ตในหนังสือมาในเน็ตแล้วขึ้นมาเลยไปยืนเลยครับไปยืนเลยครับไม่จบยังไม่จบไปยืนเลยครับไปยืนเลยครับในโฆษณาไม่ต้องมีรูปรถเฟอร์รารี่เอาลงมาได้ครับลงมาได้เฮียมีตัวหรือเปล่าถ้าจะเลือกพรีเซนเตอร์นะเฮียสิทธิอะไรนะสิทธิพลเฮียสิทธิพลนะคุณต้องจ้างเลยนะคนที่เรียกว่าทำช่วยใจโอ้ยังไงครับบอกแล้วว่าเฮียคนนี้เขาไม่ธรรมดาขนาดอาจารย์ธัญวัฒน์แกยังออกปากชมเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆครับไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้ยืนอยู่นี่เกิดอะไรผิดพลาดผมไม่รับรองนะครับผมเอาไปแล้วเนี่ยเฮียจะขึ้นไปขัดแย้งท่านได้ตลอดเวลารอจังหวะดีๆแล้วแต่ท่านเชิญถามต่อครับครับประเด็นขอสรุปประเด็นนิดเดียวนะคะในการพูดถึงไม่ได้เป็นการแบ่งแยกรถนะคะกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีวิธีการใช้ชีวิตแนวคิดที่แตกต่างกันฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมายของเราตอบไม่ได้ชัดว่าเป้าหมายเราคือใครนั่นเราจะสืบไปถึงกลุ่มลูกค้าเราอย่างไรหมายคือเชื่อพี่เหอะไม่งั้นพี่บรรยายต่อนะครับจริงเชื่อนะครับการตลาด101ถ้าอาจารย์บรรยายต่อเฮียเขาก็บรรยายต่อเหมือนกันจริงเชื่อครับแต่อยากให้แค่แยกประเด็นว่าคนที่ใช้รถระดับล่างกับบนเขาคงไม่มองว่าเขาไม่แบ่งแยกกันครับใช่ค่ะคือไม่ได้แบ่งแยกผมก็แบ่งแยกว่ะผมพูดตรงๆนะผมก็แบ่งแยกเอาเฮียขยับมาได้ครับลาเรื่องบูตินิ่งเรื่องเบนซ์เนี่ยคนซื้อเบนซ์เพราะอะไรเหมือนซื้อเฮียซื้อโวโว่สมมติเฮียซื้อโวเฮียซื้อเพราะอะไรเฮียขับ BM ไม่สมมติเฮียซื้อโวโว่เฮียซื้อเพราะปลอดภัยเฮียเถียงดิเฮียเขาไม่เน้นอาจารย์เฮียเฮียอย่าเดินมาแล้วเดินมาแล้วอาจารย์ครับเขาไม่เน้นแล้วรถที่เฮียขับยังไม่มีหลังคาเลยไม่เน้นหรอกเขาปลอดภัยเฮียเดินมาเพื่อคุกคามหรือเปล่าไม่มีอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วต้องยอมรับนะว่าน้องๆเขาอาจจะว่าประสบการณ์ไม่เยอะหรือว่าอาจจะยังเด็กอยู่ผมเนี่ยไปเห็นหลายๆอย่างแล้วผมก็พยายามแนะนำอย่างเช่นเขาติดพวกอันติดพวกแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเขาลงโฆษณาในหนังสือนะครับเขาไม่ลงรถพวกนี้ผมยังแนะนำเขาว่าทำไมไม่ลงบ้างผมยังแนะนำน้องๆเขาอย่างนี้ว่าคุณจะทำอย่างนั้นอย่าไปเชื่อนะถ้าคุณจะทำอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องมีเวอร์ชั่นออกมาเอาละแตกต่างกันไปพอสมควรแล้วนักศึกษามีเพิ่มเติมไหมครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไอ้เงี้ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวให้ตัดสินไม่รู้ว่าน้องๆ นักศึกษาจากนิด้าจะเห็นด้วยกับเฮียเขาหรือไม่แต่ช่วงหน้ารู้ผลแน่นอนครับสรุปกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายของแรปราคาครับ 1. เพิ่มฐานลูกค้าผ่านทางโชว์รูมรถ 2. เพิ่มช่างเพื่อเพิ่มกำลังในการผลิต 3. Wrap everything หรือ Wrap สิ่งของทุกอย่างช่วงหน้ามันลุ้นกันครับไอเดียเด็ดรอบโลกปัจจุบันสถานออกกำลังกายหลายๆแห่ง
พยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและออกกำลังกายกันมากขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองร็อตเทอร์ดัมมีไอเดียสร้างสรรค์ในการทำสื่อโฆษณาบริเวณป้ายรถเมล์ให้กับธุรกิจฟิตเนสชื่อดังแห่งหนึ่งคือการซ่อนเครื่องชั่งน้ำหนักไว้ในเก้าอี้เมื่อมีผู้โดยสารมานั่งรอที่ป้ายรถเมล์เครื่องชั่งน้ำหนักที่ซ่อนเอาไว้ในเก้าอี้จะทำงานและจะแสดงน้ำหนักตัวของผู้นั่งบนหน้าจอข้างๆทำให้บางครั้งคนที่มานั่งต้องลุกออกจากที่นั่งทันทีด้วยความเขินอายและอาจจะต้องรีบไปสมัครใช้บริการฟิตเนสหลังจากที่ทราบน้ำหนักของตนเองนับว่าเป็นตัวอย่างสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์และสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคโดยตรงสร้างความน่าจดจำและดึงดูดผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดีเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วมูลค่าตลาดของโดนัทในไทยปี2553มีมูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาทอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือคุณทราบหรือไม่ว่ายอดขายรถยนต์ในไทยปี2553จะมียอดขายทั้งหมดประมาณกี่คันพิมพ์ SME 1ต่อ 450,000 คันพิมพ์ SME 2ต่อ 580,000 คันผู้โชคดีจะได้รับเสื้อ SME ตีแตกสุดเท่จากเครือธนาคารกสิกรไทย